ลุงค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็พบกับน้องแป้งเชียงตุงสถานที่นี่สวยมากนะคะตอนนี้น้องแป้งก็อยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเชียงตุงนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนรูปที่เป็นจีดีพระธาตุนะคะเหมือนเป็นห้องกันว่าเหมือนยกถูกใจโยผงหางเหมือนปกตากายาที่ไหนนั่นขนาดเนาะเหมือนเขาอะไรกับเพียวปกตากายาเยอะมาเรียวเขามีไว้ตีจริงตรงเขาก็เพียวไว้ตีปกตากายาแต่มาเรียวก็ยังเข้ากัดแต่ว่ามาเรียวนี่พองงามอะไรประมาณบ่ายสามแล้วแต่ว่าก็ยังตึกกัดเย็นๆอยู่เพราะว่าแห้งเลยนะเขาอยู่ที่เนื้อลอยนี่ทั้งลีทั้งลีเดี๋ยวตัวชัดๆค่ะที่นี่อันพี่น้องจิ้งตุ่งเป็นก็นิยมกันมาแอ่วน้ำค่ะเนาะแต่เป็นลักษณะจึงไหนค่ะนี่น้องแป้งนี่แหละมาตกดินเปิ้นมาสายกว่าเปิ้นปกติเฮ็ดไว้จะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นต้นหนอกต้นสังฮู้มาเหลียวเข้ามาในช่วงเป็นตอนเป็นเวลาบ่ายสามเหรอก้นก็เลยบ่มีน้ำเอาว่าพอมาไปเจ้าก่อนก็จะติมีคนหนำนั่นน่ะเนาะนี่อ๋ออันนี้เอาอย่างนี้กูซีเมนสีนี่ฮังลีสีสวยมากโอ้โหเดี๋ยวน้องแป้งก็จะพาเข้าไปข้างในนะคะรองเท้านะคะโอ้เย็นกับสิใจอ้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่าพระธาตุข้างในดีกว่ามาเดี๋ยวถัดไปนะคะข้างในจะมีลักษณะแบบไหนเนาะไปลักษณะข้างในเข้าไปเลยค่ะคุณป้าคุณแม่โอ้สวยหรูมากข้างบนจะมีไฟนะคะโอ้ก่อนที่จะเข้าประตูนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปปั้นแบบนี้นะคะอ๋อมีขั้นบันไดขึ้นไปด้วยนี่อันนี้เป็นอย่างต่างที่แล้วนะนี่โอ้ฮังลีนี่เดี๋ยวขอไหว้พระกราบพระกันก่อนนะคะหลังจากที่กราบไหว้พระข้างในกันแล้วนะคะนี่ก็มาดูรูปร่างลักษณะนะคะคือแบบเหมือนที่เรากำลังเที่ยวที่ปงตากายาอย่างเงี้ยสวยมากนี่ก็กว้างขวางอยู่นะคะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นิยมกันมานะคะโอ้ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิวข้างนอกสำนอนเอาครับเดียวล่ะนอนเอาก่อนดูคนถ่ายรูปก่อนดูคนถ่ายรูปก่อนอุ้ยนอนเอากับเดียวโอ้หังลีแค่ทั้งเนี่ยสวยๆครับเดียวเนี่ยหันหน้าหันแผ่นเนื้อหนูอ่ะอืมโดคุณถ่ายรอวันนี้คุณป้ามันกับเราด้วยนะอนัทมากกว่าไฟมาไฟแล้วก็หลังจากที่ชมพระธาตุกันแล้วเนี่ยเรามาชมบนดอยกันบ้างนะคะนี่สวยมากนี่โอ้ยฮังลีแก่เด้ออันนี้หูดิมันอุ่นไหมหนึ่งสองต้องไหนวะต้องขี่ม้าสร้างเขาตายแล้วก้อนแข็งกันก้อนแข็งกันมาหลังจากที่ทุกคนถ่ายรูปเนี่ยน้องแป้งก็จะมาเก็บวิดีโอเพียงเล็กน้อยนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นโซนข้างหลังเนาะแต่ว่าคืออาจจะมีทางเข้าทางออกเนี่ยสี่ข้างสี่ด้านสี่ข้างประตูนะคะประตูไม่ใช่คือทางออกนะคะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะคะคือน้องแป้งก็จะเห็นหลายๆคนคือมาเก็บภาพกันเยอะมากเลยนะคะที่นี่เนี่ยเพราะว่าจะเป็นแห่งแรกที่ในเชียงตุงคือแบบตั้งขึ้นมาเนาะเพราะว่าอันนี้ก็จะอยู่ที่จุดดอยปางควายเนาะใครที่ยังไม่มาก็ตามมาได้นะคะส่วนน้องแป้งเนี่ยเพิ่งจะมาสายกว่าทุกคนนี่แหละ
็เพิ่งจะออกบ้านมาเที่ยวนี่แหละนะคะส่วนข้างนอกเนี่ยก็เดี๋ยวให้ดูกันนี่ก็จะปลูกต้นสน3ใบปะเออสน3ใบปลูกไว้เยอะมากนะคะนี่สนมากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างนอกนะคะนี่ก็จะมีต้นหญ้าจัดไว้ได้สวยมากเป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่สูงมากๆอยู่บนดอยบางควายนะคะเส้นทางมาเนี่ยน้องแป้งคิดว่าหลายๆคนก็คือแบบมาก็อาจจะไม่ยากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องแป้งคือขับรถค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมานะคะนี่โอ้สวยมากอันนี้ส่วนข้างหลังก็จะมีเหมือนขั้นบันไดเป็นเหล็กขึ้นไปด้วยนะคะแต่ว่าข้างหน้าคือไม่มีเนาะนี่สวยมากนี่ฮังลีอ่ะนี่ฮังลีอ่ะไปเก็บภาพกันแล้วป้าถ่ายรูปอยู่ปะเอาซะไม่ยังโอ้ก็มีแค่นี้นะคะอยู่ที่นี่ถ่ายก็ฮังลีนี่อันนี้ก็กำลังทำใหม่นะคะนี่สวยสวยเราคือเรามาสายมากเลยดูเวลาก็3โมงครึ่งแล้วนะคะคือแบบรูปทรงทำไว้นี่คือสวยมากๆเลยอ่ะโอ้แต่ว่าถ้าย้อนแสงนี่สวยนะนี่โอ้ฮังลีลีกําเด้อที่เนี่ยอะไรสิงมดกําเด้อเดี๋ยวว่าถ่ายภาพได้แล้วก็ถ่ายคลิปลงเรียนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสียงมันเข้านี่เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังทำอยู่ก่อสร้างอยู่นะคะเนี่ยอย่างตอนนี้ตรงนี้เนี่ยน่าจะพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นภาษาพม่าหรือว่าภาษาอังกฤษเนาะเออน้องแม่งคิดไว้ว่าประมาณเนี้ยนี่เหมือนแลนด์มาร์คอย่างนึงอะที่หนึ่งอะนี่สวยมากนะคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคือแบบจะสวยมากๆเลยคืออันนี้นี่ยังไม่มีตัวหนังสืออะไรนะนี่ไปเราน่าจะเดินทางกันไปอีกแห่งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆให้ดูกันกว้างๆนะคะคือน้องเป็นก็เคยมาแล้วครั้งหนึ่งเนาะบนดอยบางควายนะคะนี่ให้ดูกันนี่รอบๆเลยนะคะช้าๆนิดนึงไปเราไปกันเลยนะครับโอเคติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะนี่สวยมากไปไหนกันต่อไปเมื่อตีไนท์แทงอันนี้โอ้โหสนิทกันพลังกูหาสื่อพลังกูอย่างเงี้ยได้หาสื่อเลยอันนี้โอ้นู่นดูพอดีไปเหมือนเราเข้าไปในอุทยานแห่งชาติอะเชียงตุงแห่งแรกเลยนะเนี่ยอุทยานแห่งชาติเนี่ยโลโอ้เลยเลี้ยงได้เลี้ยงเกี่ยวแล้วเลี้ยงได้เนี่ยนะลูกตั้งก็โอ้เจอตื่นในกี่การนู้นโอ้ดูขนตั้งกุ้ยขนตั้งว่าตลกแกกุ้ยไม้กันเนาะต้นไม้อ๋อเป็นกับมาโอ้เป็นมาเขามาตื้อตื้อตื้อเขาบ่นหัวได้ผมมาถึงเตะนั่นแดงเถื่อนเถื่อนเขาถึงในปันบวกมันเยอะนะพึ่งเลี้ยวไปงั้นเลยถ่ายมันเตะแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะนี่โอ้มีมหินสิมออนมอเตอร์ไซค์มาจอดถึงข้างในเลยนะอ๋อโลพักตูเนี่ยแหลมมากเลยเป็นสตีกับเหนียวไหนจะรู้โอ้โหมาถึงแล้วใช่ไหมอ๋อมียิ่งข่มไรนอนมหินสิมานี่มิตินีอ๋อมันเหมือนสิมไว้ที่ไหนนั่นน่ะสิมวู้ห้างเรือรู้ที่นี่ห้างเรือที่นี่ห้างเรือป้าสวยที่เนี่ยมันเราแบบอยู่แบบต่างประเทศอย่างเนี้ยเข้าใจไหมอินเดียต้องตากกายาแบบมันเหมือนแบบเหมือนเก่าๆใช่ไหมก
คือแบบว่าดัดแปลงมาเป็นอยู่ในปัจจุบันฮังลีตี้ที่นี่ผมพาเล่นกี้ที่นี่ลอยป้ากับถ่ายยังดิเลตไม้ปะตะนานถ่ายหน่อยดิป้าโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะคะเก็บภาพกันก่อนฮังลีตี้อ่ะแต่ว่าสะท้อนแสงเอามาถ่ายรูปให้ก่อนขอเดินดูรอบๆนิดนึงแต่ว่าถ้ามันมีอันเสาอันนี้ผู้หญิงน่าจะเข้าไม่ได้นะคะอันนี้ก็เราอยู่รอบๆข้างนอกได้นะคะอ้อมีประตูสี่ข้างนะคะก็แล้วแม่ขอเดินดูรอบๆนิดนึงเนาะก็คือวันนี้เนี่ยน้องแพงก็ได้พาทุกคนออกมาชมบรรยากาศข้างนอกเพียงเล็กน้อยนะคะหากใครชอบที่น้องแพงพาไปเที่ยวอย่างนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะอุ้ยแต่ว่าข้างหลังนี่กว้างสวยมากอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเชียงตุงนะคะดอยปังควายเนาะปอว่าปอสะพงว่าโอ้การกาพายตั้งหรอกโอ้ตั้งในมีเสามีอย่างแหละมีเสาลักไฟไปไปข้างหน้าแล้วนะครับนี่สวยมากเงียบสงบมากเลยที่นี่เพราะว่าทุกคนไปกันแต่ที่พระธาตุนะคะเลยตั้งหลังกลางๆก็มันเนี่ยเมื่อแม่เข้ากลุ่มบ้านกลุ่มฟันอะไร อะไรฟันอะไรตั้งนี่ทางเดียว วิ่ง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 อันนี้ก็เป็นหนองน้ำมรกตเอิ่มใจปะท่องนองอย่างน่ายนี่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 ในงานดอสิมันโอ้โชว์อย่างนี่พอหลังจากที่เราเที่ยวจากที่นู่นแล้วไม่ที่นี่คือต้องมาเก็บภาพที่นี่คือห้ามพลาดเลยแลนด์มาร์คเนี่ยอย่างเขาเตียมไม่ตีนางอย่างนะบกตาการ์เดนนะคะนี่บกตาการ์เดนนี่เราก็จะเห็นยอดพระธาตุจากนู่นเราจะจบคลิปตรงนี้แล้วอันนี้คือน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแหละถ้าเราตรงไปซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นที่สตรอเบอรี่อะไล่สตรอเบอรี่ที่เราเคยมาตรงนั้นเลยเก็บภาพอันนั้นไม่เสียวเหรอก็อย่ามองลงข้างล่างดิเสียวอย่ามองอย่ามองอย่ามองอย่าหันหลังอย่าหันหลังจะมองมาเนาะโอเคแล้วเก็บภาพกันก่อนนะอย่าหันหลังอย่าหันหลังอย่าดึงเอามาดิเอามาดิ